ตรงนี้แปลกครับผมไม่เคยเจอบดหมูแล้วรวยทีแรกผมคิดว่าเอ้ยทำไมเขาเป็นมุกนี้นะครับห้ามนำซี่โครงไก่มาบดเด็ดขาดมีปัญหาคือเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องที่ว่าหยอดเหรียญเหรอแล้วหยอดตรงไหนอะเหรียญกำลังหาอยู่มันต้องมีวิธีใช้นะครับข้างบนเนี่ยเป็นเห็นไหมเขาจะมีทีวีวงจรปิดเลยบดหมูแล้วโคนาใส่เงินในช่องช่องไหนวะนี่เขามาบดแล้วเนี่ยผมไม่ผิดมันแปลกดีก็เลยอยากรู้เขาหยอดเงินตรงไหนอ๋อนี่ครับสุดยอดครับอ๋อนี่สุดยอดครับคือเป็นระบบซื่อสัตย์นะแล้วก็มีกล้องเนี่ยนี่ครับแล้วก็นี่ครับวิถีชีวิตของคนตะพานหินนะที่อยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับนี่ลุงคนนี้เขาบดดูครับขั้นตอนการทำเป็นไงบดเสร็จแล้วบดแล้วก็เราก็จ่ายตังค์เนี่ยครับทำเลยพี่ทำสบายครับก็หยอดแบบไม่มีใครดูอ่ะแต่จะด้วยสำนึกของผู้ที่มาใช้บริการเองมีมานานยังแบบนี้มีมานานยังปัญหาเกี่ยวกับด้านหยอดก็บางทีถ้าหยอดไม่ครบแต่กล้องวงจรปิดมีแต่ก็คงจะมองไม่เห็นก็แล้วแต่สำนึกของผู้นี่ลุงเป็นเจ้าของลุงเป็นเจ้าของป่ะไม่ใช่ผมเป็นแบบว่ามาใช้ญาติเขาแล้วเปิดอย่างนี้มากี่ปีแล้วที่แบบระบบเชื่อใจตัวเองเนี่ยก็ประมาณสักหลายปีนะให้ผมคำนวณกันนะประมาณสักยังไม่ถึง10ปีไหมประมาณโอเคครับเยี่ยมเลยครับแล้วก็ตู้ก็เป็นอย่างนี้ใส่กุญแจเรียบร้อยใส่กุญแจแล้วเวลาตังเต็มเดี๋ยวผมใครติดต่อเจ้าของได้เขาก็มาตังต่อเยี่ยมเยี่ยมปกติเขาทำธุรกิจที่จังหวัดพิจิตรอ๋อครับชาวบ้านจะปล่อยทิ้งไว้บดหมูแล้วรวยครับโอเคครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์ออเซียครับบริการที่ต้องอยู่ในเมืองที่ผู้คนเนี่ยรู้จักกันแล้วก็นี่ครับดูคนเลาะกันทั้งตลาดสบายสบายครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่อำเภอตะพานหินครับขอให้มาเที่ยวเยอะๆครับของร้านเนี่ยเจ้าของร้านค้าเนี่ยต้องการเนาะต้องหมูหันนะเราเป็นผู้ขายเราก็บริการให้เขาถ้าเขาต้องการบดเราก็บริการให้เขาแล้วพอไปถึงเขาไม่ยุ่งยากไปถึงเขาพอมีลูกค้าเขาร้านเอาสั่งนู่นสั่งนี่เขาสบายเลยขั้นตอนตรงนี้เขาไม่ต้องมาเสียเวลาลุงอย่างลุงไอเนี่ยลุงหยอดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าครั้งหนึ่งประมาณหยอดกี่บาทลุงอ๋อไอเราดูปริมาณของเรากะเราช่วยค่าไฟเขาบ้างให้กำไรเขาบ้างเช่นประมาณโลละ2บาทโลละ2บาทครับผม อย่างนี้ก็ประมาณสักโลกว่าเราก็ให้เขา3-4บาทดีกว่าเราไปหั่นเองซึ่งจะเสียเวลาแล้วเปลืองแรงแล้วก็มีทีวีให้ดูเอ๊ะสุดยอดครับนี่เป็นที่รู้กันใช่ไหมครับว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ครับผมรู้กันบางคนก็จ่ายไม่ครบครับแต่แล้วแต่บางคนลืมจ่ายแต่วันพรุ่งนี้เขามาบอกเขาเมื่อวานลืมเขาประมาณจ่ายแล้วแต่บุคคลครับตรงนี้เราไม่สามารถไปรู้ได้ครับโอเคครับแต่โดยสำนึกของคนใช้บริการรถไฟส่วนมากจะเนี่ยผมก็บอกด้วยกันนะอย่างนี้หยอดเท่าไหร่ไงเนี่ยมาสไลด์หรือบทสไลด์อันนี้สไลด์ตัวนี้ครับนี่เหมือนกันสไลด์อย่างนี้เราหยอดเท่าไหร่ครับ5 บาทนู่นหูรู้นะหยอดรู้ตรงนี้ครับ5 บาทแต่คนก็รู้เขาเองครับทำขนาดไหนหยอดเท่าไหร่เนี่ยมาแล้วเป็นที่นิยมของตลาดตะพานหินนะครับเป็นผมเรียกว่าอะไรเครื่องบดหมูวัดใจครับนะประมาณนั้นครับคุณบดแล้วคุณก็หยอดทางวัดใจกันครับเครื่องบดหมูวัดใจเป็นรูเงี้ยทางไหนก็มีเงินอยู่